สายปิ้งย่างมาทำเมนูนี้ไว้กินกันที่บ้านครับแฮมเบคอนสไลด์ย่างหม่าล่าครับบอกเลยว่าอร่อยเวอร์วัตถุดิบหาง่ายมากเลยครับไปลงมือทำกันเลยที่เด็ดคือแฮมเบคอนสไลด์ของซุปเปอร์เชฟครับตัวนี้ได้ความอร่อยแบบ3รสชาติในคำเดียวเลยนะครับทั้งโบโลน่าแฮมแล้วก็เบคอนครับผมอร่อยแบบทีอินวันเลยนะครับขนาด250กรัมหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับสะดวกมากเลยขนาดแผ่นก็ใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาหั่นครึ่งก่อนนะครับผมล้างเห็ดเข็มทองให้สะอาดนะครับจากนั้นก็แบ่งขนาดตามที่ต้องการนะครับให้ได้ขนาดประมาณนี้นะครับผมจากนั้นนำเห็ดเข็มทองมาวางไว้ครับแล้วก็พันม้วนๆให้แน่นเลยนะครับนำไม้มาเสียบเข้าไปครับให้ได้แบบนี้นะครับทำให้ครบเลยอีกส่วนหนึ่งพี่พิกจะไม่พันกับเห็ดเข็มทองนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาตัดครึ่งนะครับผมเพื่อนำไปย่างเป็นแผ่นนะครับตั้งกระทะครับรอให้ไฟร้อนนำแฮมเบคอนสไลด์นะครับลงย่างได้เลยครับเมื่อได้ที่แล้วก็พลิกกับด้านครับผมนำมาพักไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็นำส่วนที่เป็นไม้นะครับลงย่างได้เลยครับพลิกกับด้านนะครับทาด้วยซอสหม่าล่าครับทาให้ครบเลยนะครับแล้วก็ย่างกลับไปมานะครับเมื่อได้ที่แล้วก็นำมาพักได้เลยครับจากนั้นก็ย่างให้ครบเลยจัดเสิร์ฟได้เลยครับผมโปรยด้วยผงหม่าล่าอีกรอบนึงนะครับพี่พิกก็ได้กินแล้วนะครับแฮมเบคอนสไลด์ของซุปเปอร์เชฟเนี่ยอร่อยแบบที่อินวันจริงๆครับทุกคนได้รสชาติทั้งโบโลน่านะครับแฮมแล้วก็เบคอนนะครับในส่วนที่เรานำมาย่างแบบไม่ใส่หม่าล่านะครับก็หอมอร่อยมากเลยครับทุกคนสายปิ้งย่างถูกใจแน่นอนแล้วก็อย่าลืมไปจัดแฮมเบคอนสไลด์ของซุปเปอร์เชฟนะครับมาจัดแบบพี่พิกได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับ